่ะซากอยู่ดำบรรปลาปอดที่เราค้นพบนะคะจริงๆแล้วเจอตั้งแต่ปี2558แต่ตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นแผ่นกระดองเต่าพอเอามาอนุรักษ์ที่ห้องปฏิบัติการที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรก็พบว่านอกจากแผ่นบางๆแล้วเนี่ยเราก็เจอเป็นแผ่นฟันด้วยซึ่งแผ่นฟันที่เห็นลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของปลาปอดเลยนะคะจากนั้นในปี2560เนี่ยก็มีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาแล้วก็เรื่องปลาปอดของโลกมาเยี่ยมชมคอลเลกชันของเราแล้วก็ได้เริ่มศึกษานะคะนำโดยดร.เรียวเนลกาวังนะคะเป็นนักวิจัยชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ช่วยเราศึกษาปลาปอดชนิดนี้นะคะร่วมกับดร.อุทุมพรดีศรีที่อยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ศึกษาร่วมกับทางเรามาแล้วก็พบว่าปลาปอดชนิดนี้ค่ะคล้ายคลึงกับปลาปอดที่เราเคยเจอที่อำเภอกุชินารายที่แหล่งปลาบุญน้ำจันในสกุลเฟอร์กาโนเซราโตดัสซึ่งที่บุญน้ำจันเนี่ยเราเจอเฟอร์กาโนเซราโตดัสมาร์ตินี่แต่พอเรามาดูจริงในลักษณะฐานสันฐานของกะโหลกแล้วก็รูปฟันแล้วนะคะมีความแตกต่างกับที่เราเจอที่บุญน้ำจันดร.เรียวเนลกาวังก็เลยตั้งชื่อให้ปลาปอดเฟอร์กาโนเซราโตดัสตัวนี้ใหม่เป็นเฟอร์กาโนเซราโตดัสแอนเคมเป้ซึ่งชื่อแอนเคมอ่ะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญปลาปอดของโลกซึ่งท่านเนี่ยมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ปลาปอดของโลกโดยเฉพาะในทวีปออสเตรเลียซึ่งเหลืออยู่ปัจจุบันนะคะไม่กี่ประเทศในโลกแล้วนะคะก็ลักษณะของปลาปอดที่สำคัญอย่างที่บอกแล้วก็แตกต่างจากชนิดอื่นๆเนี่ยทำให้ตอนนี้ซากดึกดำบรรพ์ปลาปอดที่เป็นสิ่งที่หายากของโลกนะคะเจอในประเทศรัสเซียประเทศจีนแล้วก็ในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นการค้นพบปลาปอดของภูน้อยเนี่ยค่ะก็มีส่วนสำคัญในการศึกษาวิวัฒนาการเฟอร์กาโนเซราโตดัสของโลกแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยในอดีตของเขาค่ะก็ในแหล่งภูน้อยนะคะนอกจากปลาปอดเราก็เจอซากดึกดำบรรพ์ชนิดอื่นๆที่มากมายนะคะเช่นปลากระดูกแข็งเราก็เจอฉลามน้ำจืดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานบินได้อย่างกลุ่มเทอราซอร์ไดโนเสาร์นะคะซึ่งถ้าดูแล้วจากที่เคยค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทยเนี่ยในที่ภูน้อยเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายที่สุดแล้วก็เจอซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์สัตว์มีกระดูกสันหลังอะค่ะในมหายุคมีโซสนิกมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้นะคะปัจจุบันก็กรมทรัพยากรธรณีก็ได้ประกาศแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ปี2551ค่ะ